เริ่มจากกระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำนะคะก็ประมาณ1ถ้วยนะถ้วยแกงประมาณนี้นะคะ1ลิตรอาจจะไม่ถึงนะกะเอานะคะจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะนะคะอันนี้คือถ้าคนที่ไม่กินปลาร้านะคะก็แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับคนที่กินปลาร้าเดี๋ยวเราก็เติมน้ำปลาร้าลงไปนิดนึงอันนี้คือน้ำรังคกนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำปลาร้าต้มสุกลงไปกะเอานะคะประมาณ1ทัพพีนะคะทีนี้เนี่ยเราก็รอให้น้ำเดือดค่ะ